วัสดีครับน้องๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งพี่ก็เบื่อที่จะเล่นรหัสตัวเองแล้วอะครับผมก็เลยจะมาซื้อรหัสล้านตัวเองไปล่าค่าหัวโตทุกคนซึ่งที่ผมจะมาสุ่มวันนี้ก็คือกล่อง99บาทนะครับย้ำรอบที่3ตั้งแต่เปิดกล่องนี้มาผมบอกตลอดนะครับว่าทุกกล่องสุ่มของผมขึ้นชื่อว่าสุ่มทุกคนอย่าคาดหวังเอาง่ายๆทุกคนก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับถ้ายอมรับความเสี่ยงไม่ได้กลัวว่าจะได้รหัสไก่ตันก็ไม่ต้องสุ่มนะครับก็ไปซื้อไก่ตันหรือเก็บตังค์ไว้ซื้อรหัสเทพดีกว่านะครับคนดูแต่ถ้าน้องๆเนี่ยอยากลุ้นได้รหัสเทพในราคาที่ถูกก็สามารถซื้อได้นะครับผมไม่ได้ห้ามและไม่ได้ยุเข้าใจไหมครับคนดูแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับใครอยากลองก็ลองได้ส่วนใครที่ไม่อยากสุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปซื้ออย่างอื่นนะครับเก็บตังค์ไว้กินขนมน่าจะอร่อยกว่านะแต่ในวันนี้ผมจะมาสุ่ม99บาทนะครับมาดูว่าจะได้รหัสเทพหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเป็นเพราะผมเป็นเขาเรียกอะไรวะหัวเว็บแบบหัวหน้าเว็บอ่ะมันไม่ใช่นะคนดูมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่มีบัฟเปอร์เซ็นต์ความโชคดีมันไม่มีนะเว้ยไปเดี๋ยวผมลองซื้อเลยนะครับตกลงมาเดี๋ยวลองเข้ารหัสดูว่าจะได้รหัสเทพหรือเปล่าเอ้ยฮะไม่มีโลบัคไม่มีของแต่งตัวด้วยน่าจะเป็นรหัสไก่นะครับอันนี้กูซื้อใหม่นี่ผมกดซื้อให้ดูอีกรอบเลยละกันขอต่อฝากเซ็นเซอร์ทีครับโอเครหัสนี้มาดูนะคะว่าเป็นรหัสไก่ตันหรือรหัสที่ผ่านการเติมหรือว่ารหัสเทพนั่นเองมีชุดแสดงว่ารหัสเทพนะครับคนดูแน่นอนทุกครั้งที่ผมสุ่มได้ผมจะยัดกับใส่กล่องเหมือนเดิมเฉพาะรหัสเทพนะเพราะว่าคือกูเป็นเจ้าของร้านไงกูก็ไม่รู้จะเอารหัสไปทำอะไรนะครับก็เอาให้น้องๆที่เขาอยากได้ไปแล้วกันมาดูว่าผมหมดไปเมื่อกี้199+199+2เท่ากับ188นะกูถูกปะเนี่ยฮะผมหมดไป198นะครับมาดูว่าผมได้รหัสเทพในรอบนี้เนี่ยมันจะคุ้มกับ200ที่หมดไปหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้การันตีว่าจะออกรหัสเทพทุก2ครั้งนะครับคนดูอันนี้ทุกคนก็ต้องไปลุ้นเอาอีกทีนะครับอุ้ยมี7หมัดคือ7หมัดถ้าซื้อเอาจริงๆราคาจะอยู่ประมาณ100กว่าๆนะครับ7หมัดนะสำหรับ7หมัดแต่มีสมองมาด้วยนี่ผมบอกเลยว่าราคาบวกไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับเอาง่ายสำหรับการหมดไป200ครั้งนี้ผมมองว่าคุ้มแล้วแหละคนดูก็ได้7หมัดมาครับไหนดูผลปีศาจต้องมีอะไรบ้างเฮ้ยล็อกเก็ต1ผล2ผล3ผล4ผล5ผลและ6ผล7ผล8ผลเป็นผลประตู8ผลนะครับ9ผลกับผลมังกรแต่กูขอเล่นผลประตูแล้วกันเฮ้ยคุ้มอยู่นะคนดูหมดไป200ได้มีผลปีศาจมัน8ผลนะครับและอันนี้มาร์ทไม่ครบอ่ะเฮ้ยมาร์ทผลประตูไม่ครบว่ะน้องๆแต่ก็ดีละกูจะได้ไม่สแปมหักห้ามใจตัวเองซะหน่อยสำหรับใครที่รอดูคอนเทนต์หมื่นโลบัคกับตีบวกปืนก็รอก่อนแล้วกันนะครับคนดูผมเอาโลบัคไปเติมแมปแวนการ์ดหมดแล้วนะครับขึ้นโน้ตเลยฉันคุ้งแม่งแมปยังไงนะก็ดูอยู่ว่าเป็นแมปดูดโลบัคที่จะหาเล่นแล้วก็ฝากคนดูไปดูร้านผมด้วยนะครับซันคุ้งช็อปนะเผื่อน้องๆเนี่ยสนใจอยากได้รหัสเทพหรือสนใจรหัสอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นไก่เพชรแมปแวนการ์ดก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับลิงก์เว็บอยู่หน้าชุมชนนะครับทุกคนร้านพี่นี่จริงใจที่สุดละตอนนี้ค่าหวยที่2.4 ล้านนะครับผมจะตามคอนเทนต์เลยซื้อรหัสเทพราคาก็19 บาทมาล่าค่าหัวขอสัก2.5 ล้านก็พอใจละไปกินโดนครับมาดีน้องมาดีน้องเอาหรอเอ้ยกูตามไม่ทันแปะเฮ้ยผมตามมันไม่ทันเอ้าเอ้าตายแบบโง่ๆตายแบบโง่ๆเลยเหรอเอาไปกินโอ้7หมัดนี้เป็นอะไรที่โคตรโกงอ่ะคนดูแบบใครได้เล่นนี่ทุกคนต้องลองนะครับฝึก7หมัดไว้ไม่มีเสียหายคุ้มแน่นอนได้ใช้งานยาวๆยิงอ่ะแน่เอาเข้าหัวไหมพี่ซะน้องอาเทพต้องซันคุ้งช็อปเท่านั้นเอาเชี่ยแม่งหายเอ้าเห็นแล้วละแปะข้าหัวฟรีเนาะๆมา 9,000 นะครับมีใครจะออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาปกของร้านนี้ขึ้นให้ทุกคนดูนี่เลยนะครับให้คนจะต่อซูมนะครับมีประมาณนี้มีผลถาวรประมาณนี้เลยแล้วก็มีเผ่าเทียร์10เนี่ยถึง2เผ่าด้วยกันอุ้ยมีคนต้องไปสู้มีข้าวหัว4ล้านมาว่ะอุ้ยมันวันช็อตเพื่อนมันตามข้าวหัวหรือเปล่าเออเฮ้ยสตาร์ทนี่หนีเก่งเหรอโดนกูอ๋อผมรู้แล้วคนดูที่แม่งถอยนี่เพราะมันเล่นผลน้ำแข็งนี่เองโอ้มันวิ่งเร็วมากเลยว่ะแล้วมันเล่นผลน้ำแข็งอ่ะผมต้องไม่เสียท่ามันสักรอบนะไม่งั้นตายฟรีใช่แม่งวิ่งอย่างเร็วไอ้แม่งจุก
กูไม่เข้าดีกว่าผมไปเอาคนอื่นดีกว่านะครับแม่งเข้าหัว4ล้านแต่แม่งแบบควรรู้อีกแต่คุณดูแม่งหนีกูไม่เลิกเลยไม่กล้า1-1กับผมได้ซ้ำอะครับ1-1ไม่สู้แล้วพี่เข้าใจว่าน้องกากเกินนะพี่เข้าใจละเพราะส่วนมากก็จะมีแต่พวกกากๆนะครับที่แบบเจอผมก็จะวิ่งหนีหางจุกตูดเหมือนหมาไม่มีทางสู้เลยเนี่ยผมเล่นเผ่าอะไรอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยผมมีงอแต่กูวิ่งไม่สู้มันนี่นะมันหายอีกแล้วมันบักลงพื้นโอ้ยกระจอกเอ้ยทำบักหนีกูลงพื้นเลยเหรอน้องแม่งทำบักหนีกูลงพื้นโอ้สมเพชทุกคนดูดิแม่งทำบักหนีลงพื้นนะครับไม่กล้ามา1-1เลยแม่งมันไปไหนแล้วมันไม่ขึ้นมาเลยมันกลัวจัดดูดิมันไม่ขึ้นมาเลยคนดูมันกลัวมากเลยน่ะย้ายเซิร์ฟหนีผมอีกดูทรงบัดบูบีโอ้ชื่อก็ปัญญาอ่อนเลยน้องโอ้ชื่อก็ว่าย300แล้วบางมันเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้เลยแปะแต่ผมเก็บผมน้ำแข็งตรงนี้แหละคนดูคือแม่งมันชอบวิ่งหนีเราอะครับผมไม่ทราบเท่าไหร่เลยผมชอบสู้แบบลูกผู้ชายตัวไม่ชอบวิ่งหนีมันดูKittenShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับแม่งมันจุกกูเก่งจังวะแล้วมิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยคนดูเห็นปะขอเพียงแค่กำลังใจเท่านั้นเองต่อยแม่งหนีกูจนได้คิวไอ้แม่งมันหนีอย่างเดียวเลยผมโคตรเบื่อเลยมันไม่สู้เลยอ่ะคนดูแม่งจ้องจะหนีจ้องจะหนีอย่างเดียวเลยควายมึงเลิกหนีดิแล้วมึงมา1-1กับกูแบบลูกผู้ชายอ่ะมึงกล้าหรือเปล่าโง่มันแช่กูอีกแล้วกูโดนเกียนหนีกูอีกดูดิโอ้แม่งข้างหัวตั้ง4ล้านนะครับบัฟก็เยอะกว่าผมยังหนีอ่ะโอ้ GM ดูดิทุกคนดูแม่งบัฟเยอะกว่าพี่ตั้งเป็นหลายเท่าแม่งหนีกูเป็นหัวซุกหัวซุนเลยนี่กูบัฟแค่2ล้าน4นะเนี่ยมึงอย่าบอกนะมึงกว่าข้างหัว2ล้าน4เนี่ย เป็นไปได้เหรอวะคนข้างหัว4ล้านกว่าข้างหัว2ล้าน4เนี่ยอื้ออุ๊ยอันนี้ยังถึกใครมาเนี่ยอุ๊ยพวกมันมาคุณดูข้างหัว5ล้านเฮ้ยเฮ้ยมันโปรเหรอมันโปรเหรอผมว่ามันโปรว่ะตะกี้เนี่ยช็อตเมื่อกี้นี่ยังไงก็โปรกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยเจอแต่คนวิ่งหนีกูอะไรวะเนี่ยวันเนี้ยผมระเบื่อไม่มีใครแบบหนึ่งกับผมแบบจริงๆอ่ะคนดูเจอแต่คนวิ่งหนีอะไรวะเนี่ยกูเริ่มหัวร้อนละเริ่มขำหัวแล้วเฮียหลังเทลเด็กหัวมันเลยโซโคเกินสันคงไหนดูซิรหัสนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างเอ้ยมีโยรู้กูไม่ถนัดสมอเรือได้แหละแม่งดาบแม่งเล่นยากแต่ถ้าคนเล่นเป็นก็คือโกงเลยนะแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมา1-1กับผมเลยสักตัวเลยไม่มีเลยอันนี้อย่างถึกอ่ะดูดิมันเล่นโมจิซะด้วยอุ๊ยอียัดสกิลตายไซโง่กูบอกแล้ว1-1กับกูแบบลูกผู้ชายก็ไม่มีใครกล้า hey. มีแต่คนขี้กลัว1-1กับกูแบบลูกผู้ชายอ่ะไอตัวนั้นก็วิ่งหนีกูอย่างเร็วเลยแม่งเผาวีซีเทียแล้วไม่รู้เพราะว่ามันใส่หมวกนักบินแน่เลยว่ะคนดูไอตัวนี้เนี่ยประเด็นคือมันตามจับยากนะครับกูเลยไม่ตามแล้วมันชอบหนีด้วยประเด็นอ่ะโดนเอ้าหนีเข้าเซฟโซนแล้วเหรอเฮ้ยย้ายเซิร์ฟหนีกูโอ้คนลูกมูค่าหัวตั้งเยอะครับย้ายเซิร์ฟหนีพี่ทุกคนคิดเอาดีโอ้สมเพชเจออยู่ไหนไอถึงนั่นนะเนี่ยไอ้เหี้ยอย่าให้ลูกรู้ว่าเนี่ยหนีค่าหัว2ล้าน4เนี่ยน้องหนีเป็นเลวอุ้ยกระจอกสมเพชอ่ะรู้ถึงไหนไอถึงนั่นเลยนะเนี่ยหนีค่าหัว2ล้าน4น่ะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยโดนกูสแปมอย่างเงี้ยน่าจะร้องไห้นะครับเฮ้ยหรือคนไทยวะชื่อมันดูแบบเหมือนเด็กไทยเลยนะน้องๆเอาตรงนั้นเวลาผมเจอคนไทยที่แบบว่าเจอผมในเซิร์ฟแล้วมันเล่นกวนส้นตีนแล้วผมแบบสกิลปากใส่นิดหน่อยนี่แม่งชอบมาร้องในคอมเมนต์นะครับช่องมาแบบเอ้ยก็มึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้โอ้ยไอ้โง่มึงไม่สู้กูมึงก็ย้อนหลอกสิอีกาวจังหวะนี้แหละสังคุงจะเกิดเฮ้ยกูเล่นสายอะไรวะเนี่ยมันเบาๆเนี่ยโอ้สายผลแล้วกูยังไม่เก๋เลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยแล้วแม่งอย่างเบาอ่ะแปะอุ้ยไอ้เล่นน้ำแข็งอีกแล้วเหรอผมเจอคนเล่นน้ำแข็งอีกแล้วปาดดักหน้าไปเลยไอ้ยังไม่มีดาเมจกูว่าละ
สวยผมต้องตุ๋ยนี่ไงนี่ไงสแปมสแปมสายผลสายผลก็ต้องสแปมตายคิว1คิวแบบหวานๆค่าหัว2ล้าน5แล้วครับนี่แหละผมอยากเจอแบบเนี้ยอยากเจอคนที่แบบ1กับผมแบบดีๆแบบที่ไม่จุกไม่ลูกอีลันเนอร์ไม่ลูกแปะอุ๊ยไอ้ตัวนี้เปิด PP มั้ยเนี่ยเอาเปิดป่ะปุ๊บช็อตเลยตายคิวฟรีอีกแล้วอะครับอีซี่เกิน99 บาทนะครับผมซันคงช็อปอีซี่ปิดคลิป